ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ GMM 24/7 ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้รวบรวมเรื่องราวของศิลปินของเรานะคะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะในตึกหรือว่านอกตึกนะคะเรามีให้ผู้ชมได้รู้แน่นอนที่สำคัญค่ะพี่อ้อมค่ะวันนี้เราจะย้อนไปถึงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยค่ะนะคะเราไม่ได้เจอกันกี่วันเราจะย้อนกลับมาให้ดูให้ครบกันเลยทีเดียวนะคะอย่างตั้งแต่วันเสาร์มีอะไรคะวันเสาร์เนี่ยนะคะเรื่องนี้กิ่งภูมิใจนำเสนอมากยังไงก็เป็นเรื่องราวของ The Star ปีที่11นั่นเองค่ะอ้าวรุ่นน้องคุณแล้วใช่แล้วค่ะที่กรุงเทพนะคะเป็นภาคแรกเลยนะคะภาคกลางของเรานั่นเองค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรุ่นพี่ The Star นะคะไปให้กำลังใจน้องๆเพียบเลยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ GMM 24/7 ด้วยตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการรับสมัคร The Star ภาคกลางเราอยู่กันที่เอสพลานาดรัชดาวันนี้บอกเลยว่าน้องๆหลายคนนี่โหสายตามุ่งมั่นมากดูแววพี่ฮันหาแววเร็วหาแววชอบคนไหนพี่ชอบคนไหนหุ้ยคนไหนอุ้ย0017B00สวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาโชว์คณะกรรมการครับผมก็ร้องเพลงเฉยๆค่ะฟ้ายังมีตาที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันพอแล้วค่ะเฮ้ยโอ้ไม่มันขนาดนั้นพี่เฮ้ยน้องคนนั้นมีความกล้าผมชอบไอ้เป็นสายเต้นก็ไหนเดี๋ยวพี่ซื้อเกงให้ใหม่ไหมมันขาดหมดแล้วเนี่ยเสื้อหนูขาดแล้วเสื้อมันหลุดด้วยโอ้ยเต้นเป็นไหมสมมติกรรมการบอกว่าเอ้ยคุณน้องคุณร้องขอเพลงเร็วอย่ามองตรงนั้นพี่ฮันโชว์ไปหน่อยสอนน้องเขาทีอย่ามองตรงนั้นอย่ามองตรงนั้นพอแล้วพี่พอได้ไหมดูตัวอย่างแล้วพอได้ไหมอย่ามองตรงนั้นลึกอีกอย่ามองตรงนั้นอย่ามองให้เยอะกว่าพี่อย่ามองตรงนี่แค่สำหรับภาคกลางนะครับผมถ้าภาคใต้ยังไงถ้าใครที่ใกล้ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตนะครับ15พฤศจิกายนนี้นะครับที่โรงแรมเมโทรโปรจังหวัดภูเก็ตนะครับภาคเหนือวันที่22ครับผมที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ววันที่22นี่บอกเลยว่าเรา2คนก็ไปติดป้ายที่หน้าอกให้เลยนะครับผมนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของภาคกลางค่ะพี่ออมแต่ยังไม่หมดนะคะน้องๆภาคกลางไปได้อีกในวันเสาร์ที่8นี้นะคะอีก1วันส่วนภาคอื่นๆก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะค่ะเมื่อกี้นี้ไปที่ภาคไหนมานะภาคกลางค่ะทีนี้เราย้ายไปจังหวัดตากค่ะไม่รู้ภาคไหนแหละกับ2หนุ่มนะคะปั๊บโปเตโต้กับโอมค็อกเทลนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.เขาได้ไปทำบุญร่วมกันนะคะนั่นคือไปทอดกฐินนะคะและที่สำคัญมันตรงกับวันเกิดของน้องปั๊บด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะว่าบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงนะคะสวัสดีครับก็วันนี้ก็มีโอกาสเดินทางมาทอดกฐินที่จังหวัดตากกับพี่ปั๊บนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดพี่ปั๊บด้วยก็เลยชวนกันมาทำบุญนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็เดินทางมาที่สำนักสงฆ์เขาตามหมื่นเจริญธรรมครับผมมาตามรอยพระพุทธหัตถ์นะครับครับผมก็เห็นว่าตอนนี้ก็นอกจากจะมีการทอดกฐินกันก็มาแวะนมัสการรอยพระพุทธหัตถ์แล้วก็รอยพระพุทธบาทด้วยครับสำหรับใครที่สนใจก็อยากเชิญมาที่วัดเขาตามหมื่นเจริญธรรมนะครับถ้ามีโอกาสนมัสการก็ยังไงก็ถ้าได้มาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุและข่าวต่อไปค่ะข่าวต่อไปเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถค่ะและน้องหญิงนะคะบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยนะคะก็เล่นดนตรีได้เยอะมากที่สำคัญตอนนี้เนี่ยมีซิงเกิลของตัวเองออกมาแล้วด้วยกับน้องเอิร์ธนั่นเองค่ะพี่อ้อมเคยฟังเพลงยูยูยูไหมเขาเปิดตลอดเลยเปิดตลอดเพลงนี้เอ็นดูไปที่ไหนก็ได้ยินค่ะล่าสุดเจ้าตัวเขาไปเดินเล่นที่สยามแล้วได้ยินเสียงเพลงตัวเองดังขึ้นจะมีอาการยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะมาที่ความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับว่าเราคุ้นเคยกับคอนเสิร์ตนี้นะค่ะดัมมชาติเราเห็นภาพเบื้องหน้าก็บ่อยหรือบางทีก็เบื้องหลังแต่ยังไม่ได้เห็นแบบหลังเวทีนะคะแล้ววันนี้เราหลังเลยแล้วมาจากเขาเรียกว่ามืออาชีพและเป็นผู้บริหารค่ายเลยดีกว่าพี่นิกจีนี่เขาพาเราไปดูนะคะภาพเบื้องหลังคอนเสิร์ตดัมมชาติไปดูภาพแรกกันนะคะว่าเป็นภาพไหนอ่ะนี่น้องกิ่งเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเบื้องหลังเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเบื้องหลังจริงๆนะคะจากเวทีถ่ายผ่านตะแกรงเห็นไหมและเห็นไหมคะเงากลมๆนั่นน่ะคือมาจากลูกโลกที่อยู่บนเวทีเพราะว่าดัมมชาติสันสกฤตก็คือดัมธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาจะถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติมาไว้บนเวทีอย่างนี้เลยนี่คือรูปที่หนึ่งนะคะ
มาที่รูปภาพที่2นะคะไปชมกันเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เขาใช้ชื่อว่าเกี่ยวกีตาร์หลายตัวโอ้โหจริงกีตาร์หนึ่งทำไมต้องใช้กีตาร์เยอะขนาดนี้รวยค่ะไม่มีอะไรคือรวยถ้าคอนเสิร์ตแบบว่าเราทุนน้อยหน่อยเรายังเริ่มเล่นหัดกีตาร์เนี่ยตัวเดียวเล่นมันทุกคอนเสิร์ตอะค่ะใช่ไหมคะคนเดียวเล่นอันเดิมแต่อันนี้ระดับบอดี้แล้วเขามีหลายเพราะว่าเขาคงมีความจำเป็นว่าในแต่ละเพลงอาจจะใช้โทนเสียงที่ไม่เหมือนกันที่ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่เขาบอกว่าไฟเยอะมากนะคะนี่ก็คือภาพใต้เวทีนี่รูปนี้โอ้โหสายไฟเยอะขนาดนี้นะคะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์เพราะว่าก็เรียกแหละมันก็ต้องเอามารองรับกับเทคนิคเส้นสายบนเวทีไม่ว่าจะเป็นเสียงแสงทุกอย่างนะคะสายไฟเยอะจริงๆอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพเงาที่บางคนอาจจะเคยเห็นบ้างแต่ต้องมาตึกแกรมมี่หรือเปล่าในลิฟต์เห็นแล้วนะเก่งว่าต้องมีคนเห็นแล้วแฟนๆแต่ถ้าเป็นภาพนี้เนี่ยจะเป็นโปสเตอร์เงาที่ลักษณะด้านบนเนี่ยค่ะเห็นไหมเหมือนหัวแล้วถ้าเราสังเกตหัวแล้วอะไรวะเนี่ยตัวไปไหนคะน่ะตัวคงสั้นเพราะนี่มันขาเลยแม่จะเป็นอย่างนั้นแล้วงานแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นงานของปฏิมากรรมของพี่โน้ตอุดมนะคะสำหรับช่วงหน้านะคะเรามีเรื่องราวของวงลาบานูนะคะหลังจากห่างหายจากวงการเพลงไปพักใหญ่ๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวของดาเอนโดฟินนะคะความเคลื่อนไหวของเธอจาก EDM มาสู่ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยติดตามค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของ GMM 24/7 นะคะเมื่อกี้ก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าวันนี้เราจะไปดูกันว่าลาบานูนมีอะไรบ้างน้องกิ่งรู้จักไหมกิ่งลองได้ทุกเพลงแน่นอนค่ะพี่อ้อมโอ้ขนาดนั้นเลยเพลงเลยค่ะโหเสียดายนะคะถ้ามาเมื่อวานนะที่ตึกเจอเขาแน่ๆค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเขามาโปรโมทเพลงของเขาด้วยตอนประมาณสัก11นาฬิกาหรือ10นาฬิกาช่วงสายๆค่ะไปติดตามกันได้เลยนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นยังไงบ้างค่ะออกสื่ออย่างนี้ต้องฟิตหุ่นไหมคะพี่ผมลงมันเกือบ12โลโอ้เคล็ดลับหน่อยเถอะพี่คะตกดึกไป RCA ถ้าแค่นี้ลด12โลเหรอคะไม่เป็นหลักสูตรแล้วก็ทำมา2เดือนผมลงมาเกือบ12โลจาก70 58ถือว่าเป็นรายการแรกเป็นยังไงบ้างคะพี่ EFM ครับตื่นเต้นมากจำได้ว่าเคยมาสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดก็คือช่วงที่ฮอตเว็บยังมีอยู่ครับตอนนี้ก็เรียนไม่อยู่แล้วสนุกครับสนุกดีที่รู้จักกับพี่โป้งใช่ทำให้แบบคุ้นเคยไม่เคยเก่งอะไรฮะกลายเป็นแบบทุกคนก็แบบมาก็ซัดเลยมันเหมือนคนรู้จักกันคุยกันก็เลยก็เลยไม่จะมีคนบ้านเดียวกันจ้ะไม่ได้เจอกันเลยคุยกันนานหน่อยสนุกสนานก็วันนี้เราก็คงต้องเดินไปที่นู่นเดินสายนะครับเพื่อโปรโมทศึกษานารีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับครบอาทิตย์หนึ่งแล้ววันจันทร์ที่แล้วเราปล่อยเพลงสารีนะครับรอดูว่า2ทุ่มนี้ยอดวิวจะถึง1ล้านไหมต้องรอลุ้นด้วยกันนะครับฝากลุ้นด้วยกันนะครับฝากทุกคนด้วยนะฮะฝากทุกคนด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวฟุ้งฟริ้งค่ะคู่จิ้นคู่ใหม่กับพี่อ้อมค่ะคู่นี้กิ่งก็รออยู่พี่เบนชลาทิตและพี่เต๋าสมชายค่ะไลฟ์วนรอซีรีส์คลับไฟเดย์ตอนนี้อยู่นะคะทั้งคู่รู้สึกไงบ้างที่ได้มาเจอกันกับเรื่องนี้ไปดูกันค่ะฮะก็เป็นตัวละครสนุกดีครับสนุกมากตัวละครที่สนุกมากทั้งตัวผมเองด้วยนะครับรวมถึงตัวละครที่เราไปแอบรักเขาด้วยอ่ะมันน่ารักทั้งสองตัวครับรู้สึกภูมิใจแล้วตอนเราเล่นเรารู้สึกว่าเราสองคนทำอะไรได้มันเข้ากันดีหรือไม่รู้ผมเป็นหรือเปล่าผมไม่รู้กำลังคิดอยู่ทำใจอะไรกันบ้างอ่ะสองคนนี้ผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือนิสัยแล้วก็ความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาแกนโอเพนนิ่งซูเปอร์แกนโอเพนนิ่งปุ๊บก็คือเขาบอกตัวเองคือผมว่าอย่างเงี้ยจริงดูไม่ต้องมานั่งแบบปกปิดหรือแบบดูตอแหลเนี่ยผมว่าแบบใส่กันเลยดูแลดีฮะผมชอบเวลาเขาเล่นนั่นแหละดีดีครับก็น่ารักแน่นอนก็เรารู้สึกผมติดตามพี่เต๋าตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ได้ร่วมงานกันถือเป็นเกียรติกับผมแล้วก็พี่เต๋าก็เจ๋งจริงครับโอ้ขอบคุณมากครับยินดีได้ร่วมงานครับเจ๋งมากครับต้องดูกันนะสาวต้องดูแน่นอนสามทุ่มนะสามทุ่มคนที่มีเหตุการณ์แบบนี้พี่ทางไหนดีที่เราแนะนำนิดนึงเอาวันนี้ฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งมากค่ะถ้าเต๋าไม่มีลูกพี่งงจากฟุ้งฟริ้งนะคะมาเท่ๆบ้างค่ะพี่อ้อมค่ะพี่ไดโนฟินนั่นเองค่ะคนนี้เนี่ยนะคะก็แต่งเพลงเองด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมาในแนว EDM ด้วยนะคะและกิ่งค่ะมีภาพการเข้าห้องอัดของพี่ดามาฝากกันด้วยไปดูกันเลยค่ะเปิดตาแล้วมองดู1 2 3 4 หาย
ใช่ไหมก็ว่าติดอะไรผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีนะพี่แล้วก็ค่อยใหม่ทีตอน baby please hold my hand ก็ใหม่ทีนึงหายไปประโยคนึงอะเต็มๆอะเกิดอะไรขึ้นฮะก็จะร้องพยายามร้องประโยคนึงอยู่ประมาณ6รอบ4 5รอบ6รอบก็คือก็ไม่สามารถร้องได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันแบบอยู่ดีก็แบบหายไปก็ร้องปกติมาตลอดนะคะเหมือนแบบจะพยายามไม่ให้เพลงนี้จบนะคะแต่ว่าล่าสุดเลยค่ะพี่อ้อมเมื่อเย็นช่วงวานนี้เนี่ยนะคะพี่ด่างของเราเนี่ยนะคะแอดมิดนะคะเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเลยเนื่องจากว่าเนี่ยทำงานหนักนั่นเองค่ะพี่ดาค่ะมีอาการป่วยหนักเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งซ้อมค่ะเข้าห้องซ้อมเตรียมทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ในช่วงโปรโมทซิงเกิลด้วยนะคะทำให้ตอนนี้หลอดลมเนี่ยนะคะติดเชื้อเส้นเสียงบวมจนไม่มีเสียงแพทย์นะคะสั่งให้รักษาตัวและงดใช้เสียงเด็ดขาดด้วยค่ะเวลานักร้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเจ็บเนอะมันทำอะไรไม่ได้เลยคอเจ็บไม่เท่าไหร่แต่ใจมันแบบบางทีแบบว่าคนชอบร้องอะนะคะแล้วบางทีมันห่วงงานก็ขอให้หายเร็วๆนะคะและทั้งหมดนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะในตึกแกรมมี่ของศิลปินของเรานะคะที่เอามาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนนะคะสามารถไปคอมเมนต์ข่าวของเราได้ทาง facebook.com นะคะ /gmm247 แล้วก็ติดตามข่าวสารแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ 2:15 ถึง 2:30 วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วมันไม่มีอะไรแล้วด้วยไงค่ะวันนี้ข่าวเราแน่นนะคะพี่อ้อมแน่นเกินไหวเราเยอะมากเลยนะคะเยอะไปรวบเลยนี่3 วันอะไรมันเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะคะเนี่ยไม่พักไม่ผ่อนกันเลยนะ